ตอนนี้ผมได้ประสานทั้งร้อยเอ็ดขอนแก่นเยโสธรกาฬสินธุ์ทุกจังหวัดนะครับที่ประสบภัยนั้นผมได้ออขอทางให้ท่านปลัดนะครับทั้งปลัดจัดปัจจุบันแล้วก็ท่านว่าที่ปลัดด้วยประสานงานไปยังทุกกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้กรมอุทยานกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำนะครับในการที่จะใช้รถแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างที่ตนเองมีออกไปช่วยเหลือประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบนนะครับของกรมอุทยาน ทางทะเลและชายฝั่งนะครับในการคอยดูแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากแฟลชฟลัดหรือว่าน้ําท่วมฉับพลันขณะนี้นะครับได้สั่งการไปทุกๆพื้นที่แล้วแล้วก็ได้รับรายงานเข้ามาทุกระยะ เรียกว่าตอนนี้นะครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยระดมสพักกำลังทั้งหมดนะครับในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอย่างด้านกรมทรัพยากรน้ำเองก็ได้มีการออกสำรวจพื้นที่รับน้ำทั่วประเทศในอ่างเก็บน้ำ398แห่ง823ฝายนะครับให้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่294เครื่องกระจายทั่วประเทศ รวมถึงครับได้มีการตรวจสอบความพร้อมของสถานีเตือนภัยน้ำหลาก1,547สถานีให้มีความพร้อมในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ต่างๆขึ้นมา ขณะที่ด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเองได้มีการเตรียมรถผลิตน้ำดื่มนะครับให้กับผู้ประสบอุทกภัยและตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็บอกว่าขาดแคลนน้ำดื่มก็เตรียมรถ18คันเจ้าหน้าที่ประจำ54คนนะครับนอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมของหน่วยสำรวจและให้ความช่วยเหลือ37หน่วยเข้าไปฟื้นฟูบ่อบาดาลที่ได้รับความเสียหายด้วยนะครับขณะที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศและกรมป่าไม้เอง ได้มีการนำกำลังพลพร้อมอุปกรณ์กระจายความช่วยเหลือเข้าไปยังพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยโดยหลังเหตุการณ์สิ้นสุดลงเนี่ยนะครับก็ได้เตรียมความพร้อมในการประสานกับทางจังหวัดนะครับเพื่อจัดจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ